สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับย้ำเย็นนะครับวันพฤหัสบดี6สิงหาคมครับอยู่สนามบินดอนเมืองครับผมเดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับด้วยนกแอร์แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่งจอดไว้เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมไปสองสิบพิโลมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จอดไว้แล้วก็ผมเดินจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศฮะมาที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับนู่นที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าค่าจอดจะเท่าไหร่ครับจอดไว้หนึ่งคืนนี่ครับมอเตอร์ไซค์คันเก่งของผมสีน้ำเงินนี่ฮะฟิลาโน เอาหมวกกันน็อกออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้านี่ใส่เข้าไปใหญ่ทีเดียวนะครับใส่เสร็จก็เอาสูทครับเสื้อสูทครับใส่เข้าไปนี่ฮะเสื้อสูทผมก็จะพับสูตรเนี่ยฮะเวลาไปสอนหนังสือที่ไหนฮะในกรุงเทพเนี่ยสูตรพับอย่างนี้ใส่เข้าไปแค่นี้เองใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยฮะจอดค้างคืนไว้80 บาทนะฮะแล้วไม่เสร็จไหมคะได้ฮะทั้งหมดค่าจอด80 บาทครับทำรีวิวให้คนเอามอเตอร์ไซค์มาจอดที่ดอนเมืองมาจอดได้ค่ะ80 บาทนี่ฮะ80 บาทมาจอดได้เนาะสะดวกด้วยสะดวกครับ80 บาทครับนี่ฮะขอบคุณมากนะคะสะดวกมากครับ80 บาท